ฮาเลลูยาพี่น้องวันนี้ให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการนมัสการของเราสิครับฮาเลลูยาขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวฮาเลลูยาพระเจ้าของยุทธาเราพอชนะความรักพร้อมดำรงนิรันดร์พระองค์ทรงดีและทรงอยู่เหนือทุกสิ่งความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์เรารอนมัสการพระเยซูด้วยกันสรรเสริญพระทรงเลิศพระล้ำชีวิตความรักพระองค์ดำรงนิรันดร์ทรงประทานทรงให้ชีวิตใหม่พระพร้อมดำรงนิรันดร์เรารอสรรเสริญพระเยซูสรรเสริญเรารอเรารอสรรเสริญชื่อนิรันดร์พระองค์ศักดิ์สิทธิ์ชื่อนิรันดร์ทรงฤทธาชื่อนิรันดร์ทรงอยู่กับเราHallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
อยู่ใกล้ๆเราเสมอวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าอยู่ที่นี่เอาดิกันเลี้ยงแทนพระองค์ไม่ต้องทิ้งฉันไปฉันขอได้แนบนิ่งอยู่ในวิถีโปรเอเมนเลี้ยงแทนพระองค์ไม่ต้องทิ้งฉันไปฉันขอได้แนบนิ่งอยู่ในวิถีโปรฉันร้องบรรเลงสรรเสริญถวายก่อนหน้าพระพักความรักที่ฉันต้องการพระเยซูฉันต้องการพระเพราะฉันเป็นของพระองค์พระทรงยอมตาย
ของเธอหัวใจ
ความรักของเรามันคงนิ่มนิรันดร์ทรงครองบัลลังก์ทรงครองบัลลังก์เป็นแสงแห่งความหวังจะขาดลายเพลินพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมันคงมิ่งมีเรนโอมีวันไรยามดื่มก็สันเสริญยามเย็นก็สันเสริญRun, hey, I'm running.
ว่าเรามีความหวังในพระองค์พระเจ้าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราโอ้ทรงเป็นความหวังใจทรงเป็นความหวังใจที่ความหวังของถึงหัวใจความรักของเรามันคงนิ่มนิรันดร์ไม่มีผู้ได้เทียบเรา
งเรียนทรงเยี่ยงลาสิจังไม่มีผู้ได้เชื่อพระองค์ไม่มีผู้ได้เชื่อพระองค์พระองค์ทรงเรียนทรงเยี่ยงลาสิจังไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่มีผู้ได้เชื่อพระองค์พระเจ้าทรงเรียนทรงเยี่ยงยัยยัยลาสจันพระเยซูของเราสุดใจเนบัสRadio.
ชีวิตของข้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราไม่มีใครเหมือนพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ข้าพระองค์ขอเชื่อในพระเจ้าตลอดไปขอยกชูพระองค์แต่องค์เดียวพระเจ้าเป็นพระเจ้าสูงสุดนิรันดรไม่มีรูปเคารพอื่นใดในชีวิตของเราไม่ว่าเงินทองลาภยศสรรเสริญจะไม่เป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเราแต่พระเยซูคริสต์ต่างหากที่จะเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของข้าพระองค์วันนี้ขอนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตของเราด้วยจิตวิญญาณทั้งสิ้นของเราแต่พระเจ้าเข้ามาหาพระองค์เข้ามาหาพระองค์พี่น้องให้พระเจ้าทำชีวิตท่านสิครับให้พระเจ้าตรัสในหัวใจของท่านให้พระเจ้าพูดกับท่านสัมผัสท่านแต่ต้องท่านในวันนี้
ันนี้พระเจ้าอยากจะทำงานในหัวใจของเราทุกคนพระเจ้าอยากจะเข้ามาสัมผัสหัวใจของเราให้พระเจ้าแตะต้องหัวใจที่แข็งกระด้างของเราให้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระองค์แตะต้องหัวใจที่แข็งกระด้างของเราหลายครั้งที่เราไม่ได้ยอมต่อพระองค์หลายครั้งที่เราดื้อดึงต่อพระองค์หลายครั้งที่เราไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องวันนี้เราเปิดหัวใจของเราออกสิครับยอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานยอมให้พระเจ้าเข้ามาแตะต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาสัมผัสในหัวใจของเราให้หัวใจของเราอ่อนนุ่มลงหัวใจของเราอ่อนนุ่มลงหัวใจของเราอ่อนนุ่มลงยอมเปิดต่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในหัวใจของเราเถิดพระองค์เจ้าค่ะสัมผัสหัวใจของเราเถิดพระองค์จะไม่เป็นเหมือนเดิมแต่ต้องใจของเราเถิดยอมต่อพระองค์สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญความรักของพระองค์ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเมตตาคุณของพระองค์ในขณะที่ข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่นึกย้อนไปในพระวจนะคำของพระองค์ในตอนหนึ่งในเวลาที่พระเยซูกำลังประกาศถ้อยคำของพระเจ้าต่อหน้าคน 5,000 คนตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนผู้คนต่างกระตือรือร้นที่จะฟังถ้อยคำของพระองค์ในขณะเดียวกันพวกเขาก็หิวข้าวแต่ณที่นั้นไม่มีสิ่งใดที่เขาจะรับประทานได้เลยและในเวลานั้นก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพระเยซูพร้อมกับขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวในสายตาของผู้คนที่มองดูขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวจะมีประโยชน์อะไรในการเลี้ยงดูคน 5,000 คนในเวลานั้นแต่พระเยซูได้ทรงกระทําให้ขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนั้นสามารถเลี้ยงดูคนได้ทั้ง 5,000 คนและในถ้อยคำของพระเจ้าในพระวจนะคำตอนนี้ได้สัมผัสในใจของข้าพระองค์ว่ามีบางคนในที่นี่ท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านมีสิ่งที่ท่านเป็นมันเล็กน้อยเกินกว่าที่พระเจ้าจะใช้ท่านได้ท่านมองดูตัวเองแล้วท่านก็ดูถูกตัวเองท่านรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าจะใช้คนอย่างท่านพระเจ้าอยากจะหนุนใจว่าอย่ามองว่าท่านเป็นอะไรมีอะไรแค่ไหนแต่ให้มองว่าใครที่อยู่ในชีวิตของท่านใครที่เป็นเจ้าของชีวิตของท่านและใครเป็นผู้ที่นำพาชีวิตของท่านจงมอบสิ่งที่ท่านคิดว่าเล็กน้อยนั้นให้กับพระองค์พระเจ้าไม่เคยดูถูกความเล็กน้อยพระเจ้าไม่เคยดูถูกความอ่อนแอไม่เคยดูถูกความบาปของเราแต่พระองค์ปรารถนาที่จะเข้ามาทำงานในชีวิตของเราเข้ามากระทำสิ่งที่ดูไม่มีค่านั้นให้มีค่าและเกิดผลได้อย่างมากมายพระเจ้าปรารถนาที่จะตรัสในหัวใจพี่น้องบางคนที่นี่ที่พระองค์กำลังเรียกร้องบางอย่างจากหัวใจของท่านให้ท่านได้มอบสิ่งนี้ให้กับพระองค์ในเช้าวันนี้สิคะถ้าท่านเป็นคนนั้นให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าให้ท่านยกมอบสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าพระเจ้าจะไม่สามารถใช้ท่านได้ท่านมีความหยิ่งท่านมีความอ่อนแอท่านยังไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าทรงมาเพื่อ
ที่ท่านจะสมบูรณ์ขึ้นให้เช้าวันนี้หัวใจของเราได้มอบสิ่งเหล่านั้นให้กับพระองค์มอบสิ่งเล็กน้อยเหล่านั้นเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่กระทำให้เกิดผลได้พระเจ้าปรารถนาที่จะตรัสในใจดังนี้พี่น้องครับวันนี้เรายอมต่อพระเจ้าสิครับวันนี้เรายอมต่อพระเจ้าโอ้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะปฏิเสธพระองค์วันนี้เราขอยอมต่อพระองค์ให้พระเจ้าใช้เราได้พระเจ้าใช้เราพระเจ้าใช้เราเถิดขอพระเจ้าทรงโปรดใช้เราเถิดวันนี้เราเป็นคนเล็กน้อยคนนั้นพระองค์เจ้าข้าที่พระองค์จะใช้เราได้อย่างยิ่งใหญ่เพียงแต่วันนี้เราได้ยอมต่อพระองค์พี่น้องเราเริ่มต้นอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันให้วันนี้พระเจ้าทรงโปรดใช้เราได้โอ้พระเจ้าข้าเราทั้งหลายเป็นเพียงคนเล็กน้อยแต่เป็นคนเล็กน้อยที่เชื่อในพระองค์เป็นคนเล็กน้อยที่ไว้วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราขอพระเจ้าใส่สิ่งใหญ่มากมายกระทำในชีวิตของเราเถิดพระองค์เจ้าข้าโอ้เพื่อที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคนมากมายจะกลับมาเชื่อในพระองค์เพราะชีวิตของเราเป็นเหตุพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดพระเจ้าเราขอเป็นคนที่ถวายแด่พระองค์ขอเป็นคนที่ยอมมอบถวายทุกสิ่งต่อพระองค์ใช้เราเถิดใช้เราเถิด